สวัสดีครับแจ็คสไตล์เจมาแล้วครับวันนี้มาพร้อมกันหน้าตาสีสันอาหารสุดแซ่บครับใส่รากผักชีเข้าไปน้ำเงี้ยวนะครับเดี๋ยวเลือดเราใส่ตอนที่น้ำมันเดือดสุดๆแล้วก็ตอนนี้กำลังเคี่ยวหมูอยู่ครับเคี่ยวหมูไอ้กระดูกหมูให้มันเปื่อยๆหน่อยนึงแล้วเดี๋ยวเราก็เอาเลือดหมูใส่ทีหลังนะครับใกล้จะเสร็จแล้วเราค่อยใส่เลือดนะครับตอนนี้ก็ปรุงน้ำเงี้ยวนะครับมีทั้งดอกงิ้วนะครับถั่วเน่าเมื่ออยู่ในนี้หมดเลยนะครับหมูสับมะเขือเทศนะครับน้ำหน้ามันสีเผ็ดมากเลยนะครับดูน้ำหน้านะครับนะครับน้ำพริกแกงส้มก็อยู่ในหม้อนี้นะครับอันนี้ทำหม้อที่สองครับหม้อแรกแป๊บเดียวหมดแล้วครับก็เลยต้องทำใหม่พอดีลูกค้าเขาสั่งเพิ่มเขาถามไม่เชื่อสั่งเพิ่มพอถามแล้วก็พอเราไม่มีให้ก็เสียความรู้สึกลูกค้าเนาะก็เลยทำช่วงบ่ายอีกรอบนึงโอเคนะครับหม้อนี้ผมเป็นคนปรุงเองครับทำเองเก่งก็ครับโอเคพอหมูได้ที่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็เอาหมูแล้วก็เลือดหมูใส่ได้เลยครับนะครับใส่พอใส่เข้าไปแล้วอย่าคนนะครับเดี๋ยวเลือดมันจะแตกนะครับปล่อยให้มันสุกของมันเองนะครับเจ้าเลือดเลือดทุกก้อนเราจะล้างน้ำนะครับเราจะล้างน้ำให้สะอาดหลายรอบนะครับเพื่อความสุขลักษณะนะครับนะครับใส่แล้วไม่ต้องคนนะครับสีสันน่ากินเลยครับเร่งไฟได้เลยแล้วเดี๋ยวมะเขือเทศที่เราใส่ไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวสักพักพอมันสุกแล้วเราก็นี้ใส่ไปอีกหน่อยนึงนะครับใส่ให้หมดนี้เลยครับครับตอนนี้เราก็ปรุงรสได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใส่มะเขือเทศเพิ่มเข้าไปได้เลยครับเพื่อให้มีสีสันสวยงามรสชาติมันออกเปรี้ยวๆนิดนึงนะครับถ้าอยากให้เปรี้ยวเยอะๆก็ใส่มะเขือเทศเยอะๆนะครับตอนนี้เลือดหมูก็ชูคอกันทั่วหน้าโอเคครับตอนนี้ก็ปรุงเรียบร้อยแล้วนะครับคือเราไม่ต้องคนแล้วนะครับปรุงเราชิมรสชาติเรียบร้อยก็ตกแต่งสักนิดหนึ่งนะครับเนี่ยครับแค่นี้เป็นอันเสร็จครับขนมเส้นน้ำเงี้ยวครับร้านคุณยายซอยเขาน้อยนะครับตรงข้ามซอย8ครับ